ใครส่งเสียงวกเวกที่นาอีออร์หมอรุษหรือนายแพทย์อดิรุธเงยหน้าขึ้นจากจอคอมพิวเตอร์ที่ตนกำลังขียข้อมูลส่งตัวคนไข้ทรมาที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุไปยังแผนกศัลยะกรรมหลังจากที่มีการอาเรสเขาใส่ท่อช่วยหายใจพร้อมกับปั๊มหัวใจจนพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วนั่นสิหรือจะมีอุบัติเหตุหมู่ หมอนุแพทย์เวนผู้ร่วมชะตาเดียวก,กันกับเขาในวันวาเลนไทน์ถือชาติคนไข้เข้ามาหยุดตรงหน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์แต่สายตามองไปที่ประตูด,ด้านหน้าห้องอีออนเมื่อเห็นพยาบาลรุ่นพี่เดินเข้ามาด้วยใบหน้างองงําเขาจึงรีบถามขึ้นว่าพี่ข้างหน้าเขาฮือหาอะไรกันเหรอครับหมอนุถามพลางส่งยิ้มหวานให้กับพยาบาลสาวใหญ่ เขาอาศัยความหล่อคมแบบชายไทยแท้หวานสเสน่ห์ให้กับสาวๆพยาบาลทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลราบรื่นมากขึ้นพยาบาลสาวใหญ่มองใบหน้าหล่อคมของหมอพานุที่ประดับด้วยรอยยิ้มบัดใจบวกจมูกโด่งคมเป็นสันเข้ากันกับผิวสีน้ำผึ้งเป็นอย่างดีทำเอาใบหน้าที่เงงงามเมื่อสักครูฉิกยิ้มขึ้นแทบจะทันทีพลางตอบว่า ก็พวกเวนเปรกับน้องพยาบาลผู้ชยนะสิธรรมยังกับไม่เคยเจอผู้หญิงแค่นักศึกษาสาวใจแตกมาถามหาพี่ชายก็พากันรุมตอมยังก็แมลงวันตอมขี้หญีไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยก็แค่ขาวและสูงหรอกเชอพยาบาลสาวใหญ่สะบัดเสียงอย่างนึกหมันไส้ตามธรรมชาติของผู้หญิงที่เห็นอีกคนสวยกว่าตนแล้วก็นึกริษยาอยู่หน่อยๆน่อยโดยเฉพาะผู้หญิงที่สามารถเรียกร้องความสนใจจากผู้ชายส่วนใหญ่ไปได้ หัวใจของคนที่นั่งเงียบมานานอย่างหมออดิรุธกระตุกวูบรีบถามพี่พยาบาลทันทีว่านักศึกษาใจแตกที่พี่ว่าสูงประมาณ175เซนติเมตรผมสีดำยาวสลวยถึงกลางหลังผิวขาวมากใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมตัวสีน้ำตาลมีลักยิ้มที่แก้มทั้งสองข้างใช่ไหมครับในขณะที่หมออดิรุธบอนระยายลักษณะนักศึกษาคนดังกล่าวโดยไม่หายใจ หมอพานุถึงกับอ้าปากค้างกับรูปร่างลักษณะหญิงสาวที่เพื่อนบอกอย่างละเอียดและดูเหมือนว่าลักษณะของหญิงคนดังกล่าวจะห่างไกลจากคำบอกเล่าของพี่พยาบาลที่ว่าไม่เห็นจะสวยตรงไหนเลยใช่ใช่ค่ะพยาบาลสาวใหญ่อ้าปากค้างพยักหน้าพร้อมกับตอบอย่างงงๆและก่อนที่เธอจะได้สอบถามหมออดิรุธกลับว่ารู้ได้อย่างไรร่างสูงก็สาวเท้าเดินออกไปจากห้องเยี่เรียบร้อยแล้ว มาหาพี่ชายหรือจะคนสวยเดี๋ยวพี่พาไปส่งหมพี่ชายน้องอยู่ที่วอดไหนละ่ะมาเยี่ยมญาติหรือครับบอกผมได้นะเดี๋ยวผมดูแลให้เป็นพิเศษเสียงบุรุษมากหน้าหลายตาแข่งกระหน่ำกันท่ามขึ้นโดยไม่เปิดโอกาสให้สาวน้อยแสนสวยในวงล้อมได้เอ่ยปากบอกชื่อพี่ชายที่หล่อนต้องการพบได้เลยเธอจึงได้แค่ส่งยิ้มแห้งให้กับบรรดาชายหนุ่มเหล่านั้นที่มีทีท่าว่าจะช่วยเหลือเธออย่างเต็มอกเต็มใจเสียเหลือเกิน แต่แล้วในขณะที่เธอกำลังคิดหาทางออกภายใต้บรรยากาศที่ชวนให้กระอักกระอ่วนนี้เสียงอันทรงอำนาจของบุรุษผู้หนึ่งก็ดังขึ้นไม่มีงานทำกันหรือไงบรรดาชายหนุ่มที่รุมล้อมนักศึกษาสาวต่างเงียบกริบแล้วค่อยๆแหวกวงล้อมออกเป็นสองข้างให้บุรุษใบหน้าเคร่งครึมในชุดแพทย์เวนเดินเข้ามายืนขวางตรงหญิงสาวราวกับว่าจะบางร่างสวยเอาไว้ทั้งตัวไม่ให้ผู้ชายหน้าไหนได้เหลตามองได้เลย เวนเปยไปประจำที่ได้แล้วถ้ามีรถฉุกเฉินวิ่งเข้ามาจะรับทันไหมเขาเอ่ยเสียงต่ำสายตาคมดูมองบุรุษร่างใหญ่สองสามคนคนเหล่านั้นยิ้มเก้อเก้อก้มหัวเป็นเชิงนอบน้อมให้กับนายแพทย์เอ่ยเสียงเบาว่าอ่อจริงด้วยครับงนาพวกผมขอตัวนะครับเวนเปลรีบเดินออกไปทันทีจากนั้นหมอรุตก็หันไปถลึงตามองบุรุษพยาบาลที่ยังเอาแต่จ้องหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังเขาด้วยสายตาลมเลีย เรากับกระหายหลอนอย่างไรอย่างนั้นทำให้เขาเกิดความรู้สึกอยากฆ่าใครสักคนขึ้นมาติงงดหงิดเขาจึงยืดตัวพร้อมกับเดินมาขวางหน้าบุรุษพยาบาลเหล่านั้นไม่ให้จ้องมองนิชาได้อีกข้างในยีออร์ยังมีคนรอทำแผลอ,อีกสามสี่คนไปสิหมออดิรุษสั่งบุรุษพยาบาลเสียงเข้มตอนที่ผมออกมายังไม่มีคนแค่นี้ครับบุรุษพยาบาลตอบตามประษาซื่อยังไม่รู้ตัวว่าชะตาตนเองใกล้ขาดแล้ว คุณกำลังบอกว่าผมโกหกงั้นสิหมออดิรุธเอ่ยเสียงต่ำดวงตาสีดำฉายแววอมหิตขึ้นมาจนบุรุษพยาบาลรู้สึกเสียวสันหลังวูบวากกลืนน้ำลายเฮือกหนึ่งก่อนเอ่ยเสียงสันว่าผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสงสัยคนไค่จะแอบมาตอนที่ผมออกมาแล้วงั้นผมขอตัวนะครับเมื่อพวกเขาจากไปแล้วหมอติรุธจึงหันมามองสาวน้อยตัวต้นเรื่องที่ทำให้เขาต้องวิ่งออกมาจากห้ององค์ฉุกเฉินเซอร์ไพรส์ขับพี่หมอรุธ มิชาส่งยิ้มพรายให้ชายหนุ่มโดยไม่สนใจว่าเขากำลังจ้องมองหล่อนราวกับจะกินเลือดกินเนื้อใบหน้าหล่อเหล่านั้นกำลังโกรธบนขมับของเขาปรากฏเส้นเลือดเต้นตุบๆริมฝีปากเม้มสนิทเซอร์ไพรส์มากพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มาหาพี่ขณะที่พี่ทำงานหมออดิรุตะคอกหญิงสาวอย่างหัวเสียเขาไม่รู้ว่าโกรธเธอเพราะเธอบุกมาหาเขาที่โรงพยาบาลหรือโกรธเธอที่มาเดินหน่วยนาาให้ผู้ชายเข้ามารุมล้อม มานี่เลยเมื่อเห็นสายตาหลายคู่ยังจับจ้องมาที่พวกเขาทั้งคู่หมออดิรุธจึงกระชากข้อมือบางดึงให้หล่อนเดินตามมาที่มุมตึกลับสายตาผู้คนออยพี่รุษนิชาเจ็บนิชาขืนข้อมือตนเองออกจากฝ่ามือกแกรง่งเธอแค่อยากเอาของขวัญมาให้เขาเหมือนเช่นคู่รักคนอื่นๆเธอผิดอะไรเจ็บก็อย่าดื้อพี่บอกแล้วนะว่าห้ามมาหาพี่นะ หมออดิรุธปล่อยมือจากเธอย้ำเสียงต่ำดวงตาของเขามีประกายไฟบางอย่างคุ่นนิชาทำแก้มป่องปากยื่นที่เขามักจะห้ามนู้นห้ามนี่กับเธอเสมอห้ามใส่กระโปรงสั้นห้ามใส่เสื้อรัดรูปมากเกินไปห้ามไปดูพี่ตอนเตะบอลรวมถึงห้ามไม่ให้มาหาเขาที่โรงพยาบาลด้วยก็นิชาอยากเอาของข,องขวัญวันวาเลนไทน์มาให้พี่หมอรุจนิคะ แค่เห็นดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยประกายสดใสเหมือนแดดยามเช้าบวกกับริมฝีปากพเพืยอน้อยๆแดงฉ่ำนั้นก็เล่นเอาหัวใจของชายหนุ่มเต้นไม่เป็นจังหวะยิ่งนับวันแม่สาวน้อยตัวยุ่งก็ยิ่งจะรับมือได้ยากมากขึ้นทุกวันนี่เจ้าหล่อนไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมว่าน่ารักและสดใสามากจนทำเอาผู้ชายที่เดินผ่านต้องเหลียวหลังกลับมามองจนคอแทบจะเคล็ด ที่เขาคอยห้ามเธอตลอดไม่ให้ไปเจอเขาเพราะเขาไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรหากเธอวงเวียนอยู่ใกล้ๆหรือแม้แต่เห็นผู้ชายคนอื่นมองเธอด้วยสายตาปานจะกลืนกินหัวใจของเขาก็แทบจะลุกเป็นไฟแล้วเฮ้อเขาถอนหายใจออกมาก่อนเอ่ยเสียงนุ่มขึ้นว่างั้นก็รีบเอามาแล้วรีบกลับตรงกลับบ้านเลยนะห้ามไว้ที่ไหนเดี๋ยวพี่จะโทรเช็คกับป้าสะอางว่านิชากลับถึงบ้านหรือย,ยัง เขาแบมือมาตรงหน้าหญิงสาวป้าสะอางที่เขาเอ่ยถึงคือหัวหน้าแม่บ้านที่ดูแลคฤหาดเจ้าสวเดชาหรือพ่อของนิชานั่นเองนิชายิ้มยิ้มทั้งหน้าทั้งตาให้กับชายหนุ่มแม้ใบหน้าของเขาจะยังราบเรียบจนเดาอารมณ์ไม่ถูกแต่เมื่อเขายอมอ่อนลงให้เธอหนึ่งคืบเธอก็จะรุกขึ้นหนึ่งศอกเธอวางกล่องสีแดงกำมะหยี่คล้ายกล่องใส่แหวนลงในฝ่ามือของชายหนุ่ม อดิรุธมองแก้มป่องๆของหญิงสาวที่ขึ้นสีแดงระเรื่อมีรอยบุ๋มลงยามย้มยิ้มรอยยิ้มเช่นนี้ใครๆเห็นก็แทบจะละลายดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้มใสกระจ่างทั้งดูเฉลียวฉลาดและดูไร้เดียงสาในเวลาเดียวกันเออมีอะไรติดหน้านิชาหรือคะเสียงใสแจ๋วคล้ายกระดิ่งเงินยามต้องลมเอ่อยถามขึ้นเมื่อคนตรงหน้าเอาแต่มองเธอไม่เคลื่อนไหวทั้งๆที่เธอก็วางของขวัญลงในมือเขาไปตั้งนานแล้ว กลับบ้านได้แล้วยายจอมยุ่งเขากำกล่องกระมหีีไว้ในมืออีกข้างส่วนมืออีกข้างก็เขกมะกอกลงบนนั่นเย็ยนเบาๆแก้เก้รเมื่อถูกจับได้ว่าตนเองเผลอมองหน้าหญิงสาวไม่วางตาเขารู้สึกว่าอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นกระทันหันพร้อมกับลมหายใจที่ไม่เป็นปกติแล้วพยายามสลักความคิดอกุศลที่เกิดขึ้นและย้ำกับตนเองในใจว่า เธอคือลูกสาวเพื่อนพ่อห้ามคิดไม่ดีหรือคิดเกินเลยเด็ดขาดไม่งั้นพ่อเอาตายและมีหวังได้กินลูกปืนอเดชาแน่หื้อเจ็บนะคะพี่หมอรุตหญิงสาวทำหน้ายุผู้ชายอะไรใจแข็งชะมัดเอาแต่ออกปากไล่เธออย่างเดียวกลับบ้านได้แล้วใหญ่จอมยุ่งพี่จะได้ไปขึ้นเวรต่อเขาดุลหลังสาวน้อยให้กลับออกไป หญิงสาวยอมเดินจากไปแต่โดยดีแต่แล้วเธอก็หันกลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับขย่งเท้าขึ้นหอมเข้าที่แก้มเขาโดยที่เขาไม่ทันระวังตัวฟอดหมออดิรุตตะลึงไปชั่วขณะรู้สึกเหมือนถูกกระแสะไฟฟ้าช็อตจนตัวชาไปวูบหนึ่งบายบายค่ bye bye, ะพี่หมอนิชารีผลตัวออกห่างก่อนที่จะถูกมะเงกจากคนตัวสูงอีกครั้งเธอโบกมือลาพร้อมยิ้มให้เขาอย่างทะเล้นก่อนจะวิ่งหายรับออกไป ยายจอมยุ่งเอ๋ยเขาสบอทอออกมาเบาๆมุมปากที่เคยเม้มเข้าหากันบัดนี้ยกยิ้มขึ้นนอย,อย่างห้ามไม่ได้เขายกมือขึ้นสัมผัสที่แก้มของตนที่ยังหลงเหลือไออุ่นจากริมฝีปากบางและกลิ่นหอมอ่อนๆของเธออาแฮมหมอพานุที่ยืนพิงขอบประตูห้องฉุกเฉินส่งเสียงทักขึ้นเมื่อเพื่อนของตนเดินกลับเข้ามา นายแพทย์หนุ่มหน้าตายเพียงแค่มองเพื่อนแวบหนึ่งแล้วเดินผ่านเขาไปราวกับว่าคนที่ยืนรอเขาอยู่ตรงนั้นเป็นเพียงแค่ฐานอากาศจนคนที่ส่งเสียงทักต้องรีบสาวเท้าตามเข้ามาเพียงถามขึ้นว่านี่นี่สาวสวยคนนั้นน้องสาวเหรอหมอพานุยิ้มร่าเข้ามาหาอืมหมออดิรุธส่งเสียงในลำคอใบหน้าหล่อเหลาของเพื่อนยังคงเรียบเฉยไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆงั้นขอเบอร์น้องเขาได้ปะ หมอนุยิ้มหน้าระรื่นดวงตาเป็นประกายวิบวับสิ้นคำขอของเพื่อนมือของหมออดิรุธที่กำลังพลิกดูช์ดคนใข้ถึงกับชะงักไปทันทีจากนั้นเขาก็วางแฟ้มลงแล้วเดินหนีจากสถานการณ์ชวนปวดหัวที่มักจะเกิดขึ้นตามมาทุกครั้งหลังจากที่นิชามมาหาเขาเหมือนกับสมัยเรียนมัธยมที่เธององแงจะตามไปดูเขาเตะฟุตบอลเมื่อเธอไปถึงที่สนามฟุตบอลหนุ่มๆก็เข้ามารุมล้อมเธอ จนเขาไม่มีสมาธิตแต่บอลต้องรีบลากเธอกลับบ้านแล้วสั่งห้ามไม่ให้เธอตามเขาไปอีกนี่นี่พูดจริงนะคนนี้สเปกเลยในเมื่อเป็นน้องสาวแล้วแกจะห่วงไว้ทำไมว่าหมอนุเดินตามตื้อเข้ามาในห้องพักแพทย์น้องสาวก็ห่วงหมออดีรุตตอบหน้าตายเออง,งั้นกูสืบเองก็ได้ไม่พึงพี่ชายขี้ห่วงอย่างแกหรอกหมอนุกอดอกมาองเพื่อนอย่างท้าทายไม่ได้ คนน่ารีบพร่องออกมาอย่างร้อนใจซ่อนความหึงหวงเอาไว้ไม่ได้หมอนุเพื่อนของเขาเป็นเสือผู้หญิงตัวฉกาดหากปล่อยให้นิชามีโอกาสใกล้ชิดกับหมอนี้มีหวังเธอต้องหลงเสน่มันแน่ๆแกแค่พี่ชายมีสิทธิ์อะไรมาห้ามหืๆหมอนุหัวเราะในลำคอหันหลังกลับเตรียมเดินออกจากห้องพักแพทย์แต่แล้วคำพูดของหมออดิรุธก็หยุดเขาไว้เธอไม่ได้เป็นน้องสาวฉันเราเป็นแฟนกัน หมออดิรุธพร่องออกมาก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินแก้เขาได้แต่พร่ำบอกตัวเองในใจว่าที่เขากีดกันผู้ชายออกจากนิชาก็เพราะว่าความหวังดีนิชายังเรียนไม่จบไม่ควรจะมีแฟนในตอนนี้เธอมีเขาดูแลแค่คนเดียวก็พอแล้วอะไรของแกว่าผีเข้าผีออกตกลงแกเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนั้นหมอนุบลออกมาอย่างหัวเสียกับท่าทีแปลกแปลของเพื่อนเด็กคนนั้นแฟนฉันห้ามยุ่ง หมออดิรุธย้ำาน้ําเสียงหนักแน่นใบหน้าเคร่งเครียดมากขึ้นห้าห้ารู้แล้วแฟนก็แฟนดิทำไมต้องทําหน้าซีเรียสขนาดนั้นด้วยถ้าวันไหนแกเลิกกับน้องเขาก็บอกละกันพร้อมเสียบแทนเวย้ยไอ้นุหมออดิรุธเรียกเพื่อนเสียงเย็นคนเป็นเพื่อนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเยาเพื่อนแรงไปหน่อยจึงรีบเอ่ยว่าโอได้ยินเสียงแว่วว่าสงสัยมีเคสหมอนุเพนหายออกจากห้องทันที เมื่อจัดการเรื่องกวนใจเรียบร้อยแล้วเขาจึงควักกล่องกระหยี่สีแดงขึ้นมาดูของขวัญวันวาเลนไทน์ที่นิชานำมาให้เขามือแกร่งเปิดฝากล่องขึ้นแม้ภายนอกจะดูเหมือนไม่สนใจแต่ในใจนั้นเขาก็แอบ,บลุ้นเหมือนกันว่าสาวน้อยจอมยุ่งของเขาจะให้อะไรในปีนี้ถึงได้บุกมาโรงพยาบาลดวงตาสีดำลึกล้ำของเขาแทบจะลุกเป็นไฟเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเขารีบปิดกล่องแล้วเก็บมันเข้ากระเป๋าทันที สิ่งที่เขาเห็นเมื่อครู่ทำให้เลือดภายในกายร้อนชาเพราะสิ่งที่เธอให้เขาในวันนี้คือถุงยางอนามัยรสช็อกโกแลตพร้อมกับข้อความที่ระบุว่ารอพี่หมอรุดมาป้อนช็อกโกแลตนะคะใหญ่จอมยุ่งนิชาใบหน้าเคร่งครึมขึ้นสีแดงระเรื่อร้อนผ่าวเขาขบฟันแน,น่นอยากจะจับแม่สาวน้อยจอมยุ่งมาฟ้าเสียให้เขตที่ริอาจทำอะไรหำหำแบบนี้